ครับคลิปนี้เรามาดูกันวิธีกระเทาะเปลือกของเมล็ดถั่วดาวอินคานะครับเนี่ยเราใช้ครีมนะครับในการกระเทาะเปลือกลองเลยในการสดเนี่ยวิธีนะครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นเม็ดเลยนะกระเทาะมันจะออกมาเป็นเม็ดเลยเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งๆขอดูหน่อยเนี่ยฮะเปลือกมันจะอย่างนี้อีกชั้นนึงนะฮะมันจะมีเปลือกอย่างนี้อีกชั้นนึงเวลาเรากระเทาะแนะนำนะครับถ้าอย่างนี้มันจะแข็งมากแกะไม่ได้เลยจะใช้ครีมนะครับเนี่ยครีมทั่วไปนะครับในการกระเทาะเปลือกออกนะมาดูวิธีนะถ้าเรานะฮะวิธีถ้าเราใช้ครีมตัวนี้ตรงๆใช่ไหมถ้าใช้ครีมกดกลางๆอย่างนี้จะไม่ได้นะครับลองกดดูมันจะทำให้เม็ดแตกและก็เละอย่างนี้นะฮะนี่เสียนะฮะเสียละนะวิธีคือยื้องๆมาท้ายหน่อยนะครับท้ายๆนะฮะกดแนบเรียบร้อยครับเนี่ยนะฮะวิธีการเคล็ดลับในการกระเทาะเมล็ดถั่วดาวอินคานะครับเรามาดูอีกเม็ดนึงนะฮะกดนะท้ายๆหน่อยนะฮะนี่เรียบร้อยง่ายๆนะครับง่ายๆนะเพื่อนๆที่จะลองกระเทาะก็ลองดูนะครับวิธีนี้ก็ง่ายอีกวิธีนึงนะฮะนี่ฮะใช้ครีมเลยฮะใช้ครีมอันเดียวก็จบข่าวนะครับเนี่ยกดไว้ท้ายๆหน่อยนะครับแล้วก็นี่ออกมาเป็นเมล็ดเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปคั่วนะครับเป็นวิธีตัวนี้เมล็ดฝักเขาเรียกฝักถั่วเขาเรียกฝักหรือเปล่าน่าจะเป็นฝักนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะแข็งมันจะเปลือกแข็งอีกชั้นนึงแล้วเราต้องกระเทาะชั้นนึงถึงจะได้อย่างนี้นะครับแล้วเราไปคั่วแล้วเขาค่อยกระเทาะกินด้านในอีกนะครับโอ้หลายซับหลายซ้อนนะครับเราลองดูนะเรามาดูวิธีอีกนะครับอีกรอบนะครับยื้องเยื้องท้ายนะครับกดท้ายๆหน่อยยื้องเยื้องด้านท้ายได้ทุกด้านใช่ไหมเนี่ยท้ายๆอย่างนี้นะครับนะดูปึ๊บเนี่ยนะฮะเนี่ยง่ายมากก็คือลักษณะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่อีกรอบลักษณะของเมล็ดมันอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเมล็ดมันอย่างนี้ให้เรากดฝั่งนี้นะครับเอาครีมกดฝั่งนี้นะครับเอาครีมกดฝั่งนี้เหมือนว่าให้ฝั่งไอ้ด้านในอย่างเงี้ยนะครับให้มันอยู่ด้านนอกอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ฝั่งเนี้ยนะฮะเวลาเรากดนะฮะเนี่ยฮะหันด้านนี้ด้านนอกแล้วก็ใช้ครีมกดฝั่งนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะมันจะออกลองดูครับฟึบนี่เห็นไหมฮะง่ายๆนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับลองดูนะครับถ้าเมล็ดมันเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดด้านท้ายฝั่งนี้นะครับลองกดด้านท้ายฝั่งนี้ครับนะฮะรูปมันก็กระเด็นออกมาเลยนะครับนี่ก็เคล็ดลับวิธีนะครับแชร์ความรู้กันให้เพื่อนๆได้ลองไปทำดูนะครับโอเคครับ